างสามแพร่งหมื่นดิจิทัลกฤษฎีการรัฐสภาศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาเศรษฐารอดร่วงดิ้นไม่หลุดข้อหาไม่ตรงปกสำหรับนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือหมื่นดิจิทัลของรัฐบาลเสียนิสเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สรุปรายละเอียดการดำเนินนโยบายไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายน66ที่ผ่านมาอันเป็นรายละเอียดที่ต่างไปจากที่เคยหาเสียงไว้รวมถึงคำชี้แจงในช่วงที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วพอสมควรรายละเอียดโดยสรุปคือรัฐบาลจะเสนอพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในช่วงต้นปี2567เพื่อนำไปเป็นงบประมาณในการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทให้แก่คนไทยรวม50ล้านคนโดยคาดว่าจะคิกออฟนโยบายได้ในเดือนพฤษภาคม2567เชื่อว่าตัวเศรษฐาเองก็รู้ว่าการปรับเงื่อนไขหมื่นดิจิทัลที่เรียกว่าขนาดใหญ่ขนาดนี้ย่อมต้องถูกตั้งคำถามตัวโตๆอย่างแน่นอนเป็นเหตุให้การแถลงข่าวเมื่อวันที่10พฤศจิกายน66จึงไม่มีช่วงที่เปิดให้สื่อมวลชนซักถามแต่อย่างใดจากนั้น2วันให้หลังนายกเศรษฐาก็นำคณะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้โอกาสเลี่ยงที่จะต้องตอบคำถามเรื่องนี้ไปในตัวสำหรับนโยบายหมื่นดิจิทัลที่ต้องผลักดันผ่านพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านบาทยังมีอีกอย่างน้อยๆ3ด่านหินหรือที่หลายคนใช้คำว่าทางสามแพร่งที่ต้องฝ่าไปได้ตั้งแต่ในชั้นจัดทำร่างกฎหมายที่ขณะนี้ได้มีการส่งร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านบาทให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำการตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ2561หรือไม่หากที่สุดแล้วสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านบาทไม่มีปัญหาก็จะส่งกลับไปยังคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่เพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนส่งเข้าบรรจุวาระประชุมของรัฐสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับเชื่อว่าหากไปถึงตอนนั้นหรือผ่านแพ่งแรกไปได้ในส่วนของสภาล่างซึ่งรัฐบาลเพื่อไทยกุมเสียงข้างมากราว320เสียงจากจำนวนเต็ม500เสียงก็เชื่อว่าจะสามารถผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรไปได้แม้ฝ่ายค้านทั้งพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคไทยสร้างไทยจะอภิปรายปากเปียกปากแฉอย่างไรก็คงสู้เสียงโหวตไม่ได้ที่น่าสนใจอยู่ตรงที่แพร่งที่2หรือการพิจารณาของสภาสูงที่แม้ในการลงมติเลือกนายกเสียงส่วนใหญ่จะเทให้เศรษฐาก็ตามแต่วันนั้นกับวันนี้ต้องนับเป็นคนละดีลโดยเฉพาะการที่นโยบายดิจิทัลวอลเล็ตถือว่ามินเมย์ไม่แพ้นโยบายจำนำข้าวอันลือลั่นซึ่งหากไม่มีการล็อบบี้เหมือนเช่นการลงมติเลือกนายกก็มีสิทธิ์ที่สภาสูงวัยอาจมีรายการแผงฤทธิ์ในช่วงท้ายปลายอายุสวชุดนี้ก็เป็นได้แต่ก็คงไม่มีความหมายอะไรมากนักเพราะแม้จะไม่ผ่านด่านสวแต่สภาล่างก็สามารถยืนยันกฎหมายของตัวเองได้เพราะเป็นกฎหมายการเงินดังนั้นสรุปว่าพระราชบัญญัติกู้เงินผ่านออกมาได้แน่ด่านหินที่สุดสำหรับหมื่นดิจิทัลคงไม่พ้นแพ่งที่3คือศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นด่านสุดท้ายหากร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 500,000 ล้านบาทผ่านในชั้นนิติบัญญัติไปแล้วเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นของแสลงของค่ายทักษิณมาโดยตลอดและเคยตีตกนโยบายเรือธงอย่างร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน 2 ล้านล้านบาทสร้างรถไฟความเร็วสูงสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาแล้วโดยเฉพาะประเด็นกู้มาแจกที่ดูจะมินเมที่จะขัดทั้งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561เป็นความเสี่ยงที่เชื่อกันว่าที่รัฐบาลไม่ออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินซึ่งสามารถผ่านโดยมติครม.ในช่วงสมัยปิดสมัยประชุมสภาทั้งที่รัฐบาลมองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะประเมินแล้วว่าหากออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินแล้วถูกวินิจฉัยว่าผิดในภายหลังผลที่จะตามมารุนแรงถึงขั้นมีโทษทางอาญาขณะที่หากใช้กระบวนการผลักดันเป็นพระราชบัญญัติถือว่าเซฟกว่าแม้ถูกตีตกได้ตามขั้นตอนอาจจะเลี่ยงโทษทางอาญาได้แต่ก็ไม่พ้นความรับผิดชอบทางการเมืองเพราะหากพระราชบัญญัติกู้เงินไม่ผ่านในฐานะกฎหมายสำคัญและเป็นกฎหมายทางการเงินตามธรรมเนียมปฏิบัติผู้ที่เป็นนายกต้องรับผิดชอบโดยการยุบสภาหรือลาออกหากหมื่นดิจิทัลร่วงตามเสียงแช่งจริงนายกเศรษฐาก็คงไม่รอดสำคัญที่วันนี้มีนายกสำรองวอร์มร่างกายรออยู่ข้างสนามแล้ว